สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบินเตรียมฟ้องเกรียนคีย์บอร์ด6รายทั้งแพ่งอาญาปมหมิ่นประมาทเรื่องราวงานเข้าของฉายาเทวดาเดินดินอย่างบินบรรลือฤทธิ์ที่ตอนนี้เจอกระแสดราม่าเกี่ยวกับประเด็นต่างๆหลังออกมาแสดงจุดยืนเกี่ยวกับสถาบันนำซ้ำจนลามปามไปถึงเรื่องราวส่วนตัวแบบขุดคุยด่าทอในลักษณะเสียหายจนทำให้เจ้าตัวออกมาปกป้องตัวเองโดยเดินหน้าฟ้องร้องเอาผิดทั้งแพ่งและอาญากับเกรียนคีย์บอร์ดพร้อมลั่นไม่ขอฟ้องเอาเงินแต่จะเอาให้เป็นบทเรียนล่าสุดวันที่26พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาทางทีมข่าวได้เจอกับทางบินบรรลือฤทธิ์เลยขออัปเดตเรื่องราวที่เกิดขึ้นโดยในเรื่องของการฟ้องร้องนั้นตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของทนายความที่รวบรวมหลักฐานโดยจากที่ดูข้อมูลนั้นส่วนตัวจะเน้นฟ้องบุคคลและเพจที่เขียนโจมตีและด่าทอในเรื่องที่ไม่เป็นจริงอาทิคอมเมนต์ที่ออกมาระบุว่าตนได้นำเงินบริจาคไปเล่นการพนันหรือไปเที่ยวอาบอบนวดซึ่งไม่เป็นความจริงแต่ยอมรับว่าในส่วนเรื่องของการเล่นพนันนั้นเป็นเรื่องจริงแต่เป็นเรื่องราวในอดีตตั้งแต่ปี2543ตอนนั้นเงินที่สูญเสียไปประมาณ12ล้านบาทซึ่งเป็นเงินส่วนตัวของตนเองทั้งสิ้นยืนยันตอนนี้ไม่ได้กลับไปเล่นการพนันแล้วแต่ที่ออกมาบอกนั้นเพื่อเตือนให้คนที่คิดจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้รับทราบว่ามันไม่ดีแต่กลับโดนกลุ่มคนเห็นต่างนำมาเป็นประเด็นและโยงมาถึงดราม่าที่เกิดขึ้นในวันนี้ส่วนตัวเลยไม่ขอนิ่งเฉยพร้อมฟ้องให้ถึงที่สุดนอกจากนั้นก็ยังมีคอมเมนต์อื่นๆอีกด้วยส่วนรายละเอียดอย่างไรนั้นต้องรอดูนอกจากนี้ยังบอกว่าส่วนตัวรู้สึกเฉยๆกับดราม่าที่เกิดขึ้นเพราะมองว่าเรื่องแบบนี้ไม่สมควรเกิดขึ้นกับตนเพียงเพราะการออกมาแสดงตนจะปกป้องสถาบันเมื่อถามถึงดราม่าที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อเรื่องพรีเซนเตอร์ที่รับไว้ก่อนหน้านี้ไหมทางบินกล่าวว่าไม่ได้รับผลกระทบเลยเพราะที่ผ่านมายิ่งมีดราม่ากลับยิ่งดังมีเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ติดต่อมาให้เป็นพรีเซนเตอร์อีก2ตัวขณะที่ในส่วนแบรนด์ที่ตนเป็นพรีเซนเตอร์อยู่แล้วเขาก็เข้าใจและไม่ปลดตนออกจากผลิตภัณฑ์ของเขาเพราะเขารู้ว่าตนออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งนี้พรีเซนเตอร์บางตัวอย่างเครื่องดื่มชูกำลังเองก็ยังมอบเงินค่าตัวล่วงหน้าจำนวนหลักล้านเพื่อให้ตนได้นำเงินส่วนนั้นไปช่วยเหลือชาวบ้านในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาซึ่งเราเทหมดหน้าตักได้มาก็พร้อมส่งต่อให้ประชาชนเมื่อถามถึงบทบาทในมูลนิธิร่วมกตัญญูณขณะนี้ทางพี่บีนเองก็ยอมรับว่ายังเหมือนเดิมเพียงแค่ไม่ได้เป็นสมาชิกของมูลนิธิแต่ยังคงช่วยงานและเดินสายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเหมือนเดิมแต่ในฐานะประชาชนไม่ได้ในฐานะมูลนิธิส่วนจะกลับเข้าไปในมูลนิธิหรือไม่นั้นทางผู้ใหญ่เองก็พร้อมต้อนรับกลับตลอดรอเพียงแค่ตนพร้อมแต่ตอนนี้ยังก่อนขอทำไปแบบนี้เรื่อยๆไม่อยากให้ทางมูลนิธิได้รับผลกระทบจากดราม่าที่เกิดขึ้นยันไม่คิดที่จะตั้งมูลนิธิเองเพราะ30กว่าปีที่ทำมาส่วนตัวมีความผูกพันมากและไม่เคยคิดในเรื่องดังกล่าวเมื่อถามถึงเรื่องถูกลอตเตอรี่169ใบซึ่งที่มาที่ไปของตัวเลขมาจากผลคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนที่46เลยซื้อตามเพราะก่อนหน้านั้นสมัยทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่45หวยก็ออกเลยกวาดซื้อได้มา169ใบรับเงินที่ได้มาส่วนตัวพร้อมนำไปทำบุญทั้งหมดลั่นถูกแค่นี้จิ๊บๆเพราะที่ผ่านมาเคยถูกสูงสุด3ล้านกว่าบาทแย้มขอใบหวยงวดหน้า60น่าจะมาท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ